ขาจะทำเองอ๋อแม่ประเสริฐมากเค้กกล้วยหอมในกระทะเดี๋ยวจะทำเค้กกล้วยทำในกระทะนะคะไม่งอเตาอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่คือเค้กกล้วยหอมเหรอคนละอันเลยคนละในหัวคืออีกแบบนึงเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการแม่ถือหม้อพ่อถือมีดครับวันนี้นะอากาศกำลังดีฝนกำลังตกเย็นเย็นอาทิตย์กำลังตกแล้วเราก็จะทำเมนูเพื่อลูกๆสำหรับวันพรุ่งนี้ตอนเช้ามันน่าจะหมดวันนี้แหละไม่น่าเหลือถึงพรุ่งนี้แต่ต้องรีบทำเพราะว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วแต่ตอนนี้ลูกกำลังสมาธิไปเล่นที่อื่นเรารีบทำก่อนพอรีบทำเสร็จปุ๊บเรียกมากินแค่นี้เลยโอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือเค้กกล้วยหอมโดยที่เราจะไม่ใช้เตาอบเลยเราจะใช้กระทะในการอบนี่แบบนี้เลยเราได้สูตรมาจากเพจแม่สอนลูกแม่สอนลูกเข้าครัวแม่สอนทำกับข้าวบายแม่โอลูกเรียนทำกับข้าวกับแม่อะไรประมาณนั้นอะสอนลูกทำครัวสอนลูกทำอาหารบายแม่โอสอนลูกทำอาหารบายแม่โอที่คิดมันก็ไม่ได้ยากนะสอนลูกทำครัวยากกว่าอีกครับสอนลูกทำอาหารบายแม่โออันนี้คือเป็นเพจใช่ไหมครับเป็นเพจลับของแม่ฮารุนะฮะแม่ฮารุชื่อโอนะแล้วก็แอบถ่ายกับน้องสาวฮารุคือทำกับข้าวไม่ใช่แม่ฮารุจริงๆกายเนี่ยคุ้นเคยกับเมนูนี้มากเพราะคุณแม่จะทำเมนูนี้แทบแบบทุก 2-3 วันเขาจะทำแบบแม่ประเสริฐมากคือแม่กายทำร้านอาหารไงเขาก็จะทำกับข้าวเป็นเยอะแต่คุณแม่ใช้เครื่องอบ 100% ใช้อะไรวะคุณแม่ต้องใช้เครื่องอบน่าจะเครื่องอบแต่วันนี้เราจะใช้กระทะทำคนดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 1.5 ล้านวิวเยอะมากทำเค้กกล้วยหอมแบบเอาเลยตกล่องลองโควิดหรือเปล่าตกล่องเสียงตกล่องมาเอาเลยไหนเรามาดูกันเค้กกล้วยหอมในกระทะจะทำเค้กกล้วยทำในกระทะนะคะไม่งอเตาอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่คือเค้กกล้วยหอมหรอเค้กกล้วยเค้กกล้วยเดี๋ยวในหัวไม่ใช่แบบนี้คนละอันเลยคนละในหัวคืออีกแบบนึงเลยแต่อันนี้คือไข่เจียวแล้วเอากล้วยไปวางเอาไว้ไม่น่าเรียกว่าเค้กกล้วยหอมต้องเรียกว่าเครปกล้วยหอมเดี๋ยวมันจะฟูหรือเปล่าเอาดูไปก่อนต้องใช้เครื่องตีเนาะส่วนผสมแรกแม่โอจะใส่อันนี้เป็นน้ำมันพืชนะคะใส่ไปสัก1ช้อนชานะคะทาให้ทั่วๆกระทะนิดนึงใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยนะเพื่อให้เขาเป็นคาราเมลนิดๆแม่โอก็จะใส่อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะสุก2ลูกนะใครจะใช้เป็นกล้วยหอมก็ได้นะคะแล้วแต่วางลงไปแบบนี้เลยนะหั่นเป็นแว่นๆนะพักส่วนนี้ไว้ก่อนสงสัยจะแม่หนูจริงๆแหละแม่หงส์นะไม่ใช่อันนี้เป็นไข่ไก่นะคะแม่โอใช้1ฟองแล้วอันนี้เป็นน้ำตาลทราย70กรัมตีไข่กับน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันพืชนะคะ40กรัมนมจืดไป120กรัมตามต่อด้วยกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาเนาะคนให้เข้ากันนะคะร่อนแป้งเค้กนะคะ140กรัมเนาะตามต่อด้วยผงฟู 1.5 ช้อนชาตีเข้าไปเลยตีจนกว่าไม่เหลือเนื้อแป้งจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้จุดเตานะใช้ไฟอ่อนแล้วเทเนื้อขนมของเราลงไปเลยนะคะปิดฝานะคะอบไปเลยนะ30นาทีด้วยไฟอ่อนๆพอครบเวลา30นาทีนะเราจะพลิกด้านนะคะนะแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งลงไปเลยนะคะปิดฝาเหมือนเดิมนะคะพอครบ10นาทีเสร็จก็เอาออกจากกระทะได้เลยเห็นไหมแพนเค้กกล้วยแม่เข้าใจผิดหรอเข้าใจผิดแม่โอ๋เข้าใจผิดนะคะไอ้ดีมาเข้าใจผิดไม่เขาเขียนจริงเค้กกล้วยกระทะแต่คือตอนแรกที่ประชุมเรื่องนี้กันหมายถึงเค้กกล้วยหอมแบบเค้กกล้วยหอมคือที่แม่โอ๋ทำคือมันคือเค้กที่มีไส้กล้วยหอมแต่ของเราที่คิดคือเป็นเค้กกล้วยหอมแบบที่เราใช่คุ้นใช่เมนูนี้กันไม่เป็นไรทำเพราะว่าดูน่ากินมันก็ดูน่ากินอยู่เอาตั้งกระทะมาเลยตั้งกระทะน้ำมันหนึ่งเอาน้ำใส่นี้ใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเอาน้ำใส่นี้เทลงไปในกล้วยจบ
เอาน้ำมัน1ช้อนชาทีนี้คือเค้กกล้วยหอมหน้าตาเป็นยังไงคะลูกเค้กกล้วยหอมเป็นกล้วยเขียวขาวกว่าแล้วก็มันมีกลมๆอยู่บนหัวเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวลูกรอดูเค้กกล้วยหอมนะคะครับลูกเก่งที่สุดเลยน้ำตาลจริงๆแล้วมันมี2ช้อนชาคือจริงๆแล้วมันมีวิธีทำเค้กกล้วยหอมที่แบบไม่ต้องใส่น้ำตาลด้วยนะแล้วมันก็หวานเพราะว่ากล้วยมันหวานอยู่แล้วปะใช่แต่ว่ามันต้องแบบงอมจนแบบดำมากๆเลยอ่ะต้องแบบแทบเละเลยอ่ะอันนี้ที่แม่พี่กายทำเพราะว่าเขาแบบเขาไม่กินน้ำตาลไงนี่เดี๋ยวพี่กายทำเองดีกว่า จริงเหรอในมือเลยจริงเหรอจริงๆหนูรู้ละตัดมันบนนี้เลยเราจะใส่กล้วยอันยาวนี้เข้าไปอีกอันนึงกล้วยหอมแต่เราไม่ได้ทำแต่ละมาหยิบกล้วยหน่อยกินกล้วยอันนี้อันนี้คือกล้วยสั้นป้อมเนี่ยน้ำหวานอร่อยมากมาอร่อยไปกล้วยหอมไม่เหมือนเลยใช่รสชาติไม่เหมือนเลยหนูชอบแบบเตี้ยแบบสั้นป้อมโอเคตีไม่ได้เหรอเข้าใจทำไมมันเรียกกล้วยหอมมันจะมีกลิ่นหอมแต่สั้นป้อมอร่อยมาอะไรต่ออุ๊ยทำแล้วหรอหนูมัวแต่อะไรก็ไม่รู้ใจกล้วยไม่ใจกล้วยอยู่ไม่เคยไงหนูคนไปเลยก็ได้เดี๋ยวพี่กันเตรียมแป้งให้น้ำตาลกับไข่นะจ๊ะลินทำไหมลูกกลัวลินไปแอบก่อนยังไม่อยากให้เห็นตอนมันเสร็จแล้วเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์สุดๆคิรินจริงๆคิรินอย่าแอบดูนะเพราะมีกับดาร์เซอร์ไพรส์มาแล้วลูกนมจืด120กรัมเหรอจริงๆแล้วไอ้ตอนเตรียมเนี่ยมันแป๊บเดียวเนาะแต่ว่าไอ้ตอนสุกอะมันเร่งไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไหม้ไงวานิลา1ช้อนชาหูยวานิลาจริงอร่อยอันเนี้ยจริงอร่อยจริงผงฟู 1.5 ช้อนชาแล้วก็แป้ง140กรัมแค่นี้เลยเหรอเท่านั้นเลยแล้วเราก็คนละแล้วก็คนให้เข้ากันอันนี้มันคือแพนเค้กกล้วยหอมเทมันลงไปครับก็แบบอาหารเช้าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาเพื่อรอ30นาทีแล้วเราก็ค่อยมาพลิกด้านอีก10นาทีแค่นั้นเลยค่ะมันก็จะฟูขึ้น30นาทีผ่านไปลูกค้ามาดูเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมใช่ไหมอันนี้คือใช่สิ่งที่คิดไหมตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ใช่แบบนี้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนเป็นกล้วยเขียวขาวกว่าแล้วก็มันมีกลมๆอยู่บนหัวคิดว่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมนะถ้าเป็นตอนนี้มันเป็นแบบอันนี้มันเหมือนอะไรลูกมันไข่เคี้ยวเออแต่ก็เหมือนเนาะอ้าวเฮ้ยอ่ะอีก10นาทีแล้วลูกจะได้กินแล้วเหมือนแพนเค้กไหมเอาดีๆคล้ายๆแพนเค้กไหมคล้ายๆแพนเค้กแต่ว่าที่มันเหมือนค่ะมันเหมือนพิซซ่ากล้วยๆอันนู้นนะที่มันเป็นช็อกโกแลตอันนู้นเออๆใช่ ตอนนี้มันคือแป้งเหมือนแป้งคล้ายๆแป้งแพนเค้กแต่หวานๆอย่ารอก่อนนะนี่มันเค้กกล้วยหอม มา10นาทีแล้วพี่กายแต่ทำไมของเขามันดูเกรียมกว่านี้นะเว้ยนี่ๆๆด้านนี้เกรียมแล้วด้านเกรียมด้านนี้เกรียมโอ้โหโหมาละเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมกระทะจ้ะแต่ดูดีนะนี่ตะกี้นี้พี่กายแอบหนูนะพี่กายแอบยัดช็อกโกแลตขาวเข้าไปอยู่ข้างในนี้ดีแซมอยู่ข้างในแล้วเราก็แต่งหน้าเพราะมันก็เป็นแบบกึ่งๆของหวานแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวก็นิดนึงให้มันดูแบบมีความน่ารักเบาๆอย่ารอไปเสิร์ฟลูกอยู่ตรงสระว่ายน้ำอ้าวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะชิมก่อนแล้วค่อยไปให้ลูกกินอ่ะ
โกหกมันกินได้แก้ขัดอยากกินแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันเป็นเค้กกล้วยหอมป่ะเอาไม่มันมีรสชาติกล้วยแต่มันไม่ใช่เค้กกล้วยหอมมันคือขนมปังเค้กไม่ใช่มีความหอมของกล้วยหอมอ่ะถ้าไม่มีกล้วยก็คือมึงไม่ต้องกินอร่อยที่กล้วยมันหวานไงแม่โอ๋ต้องเปลี่ยนเมนูชื่อเมนูจริงๆอร่อยนะแต่พอเราพูดว่าเค้กกล้วยหอมอ่ะคือคนจะเข้าใจว่าคือเค้กกล้วยหอมแต่ถ้าเราบอกว่าแพนเค้กกล้วยสดอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าใจมากกว่าแบบแพนเค้กกล้วยสดอันเนี้ยเด็กน่าชอบถ้าเกิดว่าเด็กๆได้ทำอ่ะถือว่าสนุกนะเพราะมันไม่ยากเกินไปแล้วมันไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะด้วยเราใช้เวลาทั้งหมดในการทำอันเนี้ยรอเตารออะไร40นาทีระหว่างเนี้ยทำไปแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมแล้วกลับมามันก็กินได้ไงถามว่าว้าวไหมพูดตรงๆตรงนี้ว่าไม่ว้าวไม่ว้าวไม่ว้าวแต่ก็กินได้อ่ะถามว่าแย่มากไหมไม่แย่แต่มันไม่ใช่เค้กกล้วยหอมนะบอกก่อนหนูจะแนะนำสำหรับคนที่ดูตอนนี้ว่าถ้ามีลูกให้เอาไปทำอันเนี้ยอาจจะเป็นเมนูเหมาะสำหรับทำเล่นๆทำกับลูกเล่นกับลูกแบบไม่ได้ซีเรียสกับการที่ทำออกมาแล้วแบบโอ้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าลูกอาจจะชอบเอางี้ดีกว่าเอาไปให้ลูกกินลูกชอบพี่กายยังชอบนี่กินไม่อยู่เลยนะหน้าตาน่ารักเดี๋ยวเอาไปให้ลูกชิมไปพี่กายหั่นไหมหั่นไหมเพื่อนเดี๋ยวตีกันเนาะโอเคสามชิ้นทุกคนมีกล้วยหมดไปพี่กายไปเลยไปตามไปนี่อยู่ข้างนอกเลยลิ้นมาเค้กกล้วยหอมป้อนให้หน่อยครับอัมให้เจอเค้กไอ้กล้วยเลยนะเรียนอร่อยไหมอร่อยอร่อยตรงไหนตรงที่มันกล้วยเห็นไหมตรงที่มันมีกล้วยมันอร่อยนี่ล่ะนี่ไงนี่คีรินก็กัดแต่กล้วยกินเค้กกล้วยหอมอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยที่มันมีกล้วยใช่แล้วเราก็ใส่กล้วยไปเยอะไงใช่นึกออกไหมแล้วบางส่วนก็จะมีช็อกโกแลตด้วยเนี่ยมันละลายเข้าไปคำนี้กล้วยใหญ่มากอันนี้ล่ะเอานะคำนี้ก็มีกล้วยคิรินนี่ล่ะเอาค่ะเฮ้ยนี่ให้คิรินอ่ะเอาอร่อยใช่ไหมเห็นไหมอ่ะถือว่าเมนูนี้ให้ทำถ้าเกิดว่ามีลูกมีหลานนะเพราะว่าน่าจะเหมาะสำหรับเด็กมากกว่ามันเป็นเมนูแบบรสชาติไม่จัดมากแล้วก็ได้ให้เด็กได้กินกล้วยด้วยส่วนผู้ใหญ่อ่ะไปลองทำเมนูที่มันยากๆปรุงยากๆหน่อยเพจเขาถึงชื่อทำอาหารสำหรับลูกใช่เป็นเพจแบบสำหรับแม่และเด็กอะไรเงี้ยเวิร์กก็คือถ้าทำอาหารกับผู้ใหญ่อันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะไงใช่แต่พอทำกับลูกเป็นกิจกรรมที่ดีเอออ่ะวันนี้แม่ถือหม้อพ่อถือมีดไปก่อนนะจ๊ะมีความสุขมากเพราะว่าเรากินเราเฉยๆไงแต่พอทำให้ลูกกินแล้วลูกแบบอร่อยอ่ะมันแฮปปี้กว่าเรากินแล้วอร่อยอีกเดี๋ยวไปทำอีกดีไหมดีไหมแล้ววันหลังทำด้วยกันไหมเอาไหมวันหลังนะเดี๋ยวข้างในมีอีกเยอะเลยข้างในมีอีกไปเลยนะโอเควันนี้แม่ถึงมอบพ่อถึงมีไปก่อนนะคะเดี๋ยวบ๊ายบายพี่ก่อนเร็วบ๊ายบายเดี๋ยวคนมานี่ก่อนทำไมแป๊บนึงจะมีอะไรจะมาโชว์อะไรเหรอมานี่ไปครับทุกคน